สวัสดีครับในการสร้างเกมหรือว่าสร้างงานนะครับฝึกเขียนโค้ดอะไรต่างๆในโปรแกรม Sketch นั้นนะครับถ้าเรานะครับนำภาพจากภายนอกเข้ามาเป็นภาพ JPEG หรือว่า PNG ธรรมดาเนี่ยเวลาเอาเข้ามาใน Sketch แล้วหรือขยายแล้วเนี่ยภาพมันจะแตกนะครับแต่ถ้าเราใช้ภาพที่เป็นลักษณะเวกเตอร์นะครับเราเรียกว่าไฟล์ประเภท SVG เนี่ยแบบรูปนี้นะครับเวลาเอาเข้ามาแล้วเนี่ยครับมันขยายแล้วมันก็จะคมชัดเหมือนเดิมนะครับมีวิธีนะครับนำภาพเวกเตอร์เข้ามาใน Sketch อย่างไรมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิด Google ขึ้นมาครับแล้วก็เข้าไปเว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับ freesvg.org นะครับ free นะ svg แล้วก็ .org นะครับกด Enter ครับนี่คือหน้าตาของเว็บนะครับ freesvg นะครับเป็นไฟล์ scale vector graphic นะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับไปหารูปอะไรก็ได้ที่เราสนใจสักหนึ่งรูปกันแล้วกันนะครับผมก็จะมาที่รูปนี้นะครับหรือเลื่อนลงมาไปเลือกนะครับรูปอื่นๆอีกก็ได้นะครับที่เราสนใจนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับสมมติว่าเราจะใช้รูปไหนดีนะครับสมมติว่าผมอยากได้รูปนี้เสื้อแดงๆเนี่ยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดตรงนี้ครับข้างล่างนี่ดาวน์โหลด SVG คลิกดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็ไปเก็บไว้ไหนก็ได้นะครับตั้งชื่อนะครับก็กดเซฟครับผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับพอเซฟไฟล์มาแล้วนี่นะครับเราก็กลับมาที่ Sketch นะครับวิธีการนำเข้ามานะครับเราก็มาสร้างนะครับตัวสไปรท์ขึ้นมาใหม่นะครับมาตรงนี้นะครับเอาเมาส์ชี้ตรงนี้แล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะครับอัปโหลดสไปรท์อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็มาเลือกไฟล์ SVG ของเรานะครับซึ่งมันจะไม่มีการแสดงตัวอย่างนะครับเป็นรูปนะฮะมันจะไม่เห็นเป็นรูปเลยเพราะว่ามันไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่านมันนะครับก็จะเป็นภาพลักษณะนี้เลยนะครับจำชื่อมันให้ดีๆก็แล้วกันนะครับนามสกุล .svg จากนั้นกด open เข้ามาครับนี่นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วเราก็มาแก้ไขตกแต่งมันก่อนนะครับมาที่คอสตูมครับคลิกมาที่คอสตูมนะครับตอนนี้มันออกนอกเฟรมเราแล้วนะครับให้คอนโทรล A นะครับคอนโทรล A แปลว่าเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาเมาส์ย้ายมานะครับเนี่ยย้ายลงมาตรงนี้นะครับจุดเซนเตอร์มันอยู่ตรงนี้แบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับสังเกตว่านะครับเมื่อเรานะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตเส้นขอบของมันจะหนามากเลยนะครับมันจะหนามากนะครับเราก็มาเปลี่ยนเอาไลน์มันตรงนี้นะครับเอาสัก2ก็ได้นะครับ2กด Enter เนี่ยเส้นมันก็จะเล็กลงเป็นค่าปกติแล้วนะครับพอได้แบบนี้เสร็จทีนี้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้งานนะครับในโปรแกรม Sketch ได้แล้วนะครับเราจะไปเขียนคำสั่งนั่นนี่อะไรก็ไปที่โค้ดนะครับก็ทำงานกันไปนะครับถ้าเราขยายตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับภาพมันก็จะคมชัดแล้วก็นะครับเราอยากมาวาดตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้หรือแก้ไขอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นเวกเตอร์นะครับที่คอสตูมเนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วก็มาแก้ไขอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับเช่นไม่อยากได้เลขเบอร์16อยากได้เลขอื่นนะครับแล้วก็ลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเลขใหม่เข้าไปอย่างนี้ก็ได้เนาะนี่นะครับจะลบทิ้งหรือคลิก delete ทิ้งเฉยๆก็ได้เนาะกด delete ทิ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาตัว t มานะครับพิมพ์เพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบอร์8อย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับสามารถแก้ไขตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับนี่แบบนี้เลยเห็นมั้ยครับแล้วก็มาเขียนโค้ดคำสั่งให้มันทำงานนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ